สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับเรื่องของการท่องไปในกราฟแบบแนวลึกนะครับการท่องไปในกราฟแบบแนวลึกนี่หมายถึงการเดินไปในลูกของโนดนั้นๆ นะครับไปจนสุดเลยนะครับเรียกว่าแนวลึกนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับโจทย์บอกว่าให้ท่องไปในแนวลึกนะครับโดยเริ่มจากจุด A นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะไปยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับก็มาเริ่มที่จุดเริ่มต้นนะครับก็คือจุด A จุดนี้นะครับจุด A เราก็มาดูว่าจุด A มีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับลูกก็คือดูจากลูกศรนะครับถ้าลูกศรชี้ออกก็แสดงว่าโนดต่อไปนั้นเป็นลูกของ A นะครับในที่นี้นะครับจะเห็นว่าลูกของ A ก็คือ B นะครับ B กับ C นะครับดูจากลูกศรนะครับ B กับ C ทีนี้เราจะไปโนดไหนนะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับอย่างผมจะไป B ก่อนครับเริ่มจากซ้ายมาขวานะครับผมจะไป B ก่อนก็จะได้เป็น A แล้วก็มา B ใช่ไหมครับA แล้วก็มา B ทีนี้มาถึงโนด B ก็ดูเหมือนกันว่า B มีลูกกี่คนนะครับก็จะเห็นว่า B มีลูกเป็น C กับ E นะครับผมท่องจากซ้ายไปขวานะครับผมก็ท่องไปเรื่อยๆนะครับก็มาฝั่งนี้นะครับเป็น D นะครับลูกของ B นะครับเป็น D มาถึง D นะครับก็ถามเหมือนกันว่า D มีลูกกี่คน D ก็มีลูกคนเดียวใช่ไหมครับก็คือ I นะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆเลยครับก็เป็น I ต่อมานะครับถามว่า I มีลูกกี่คน I ก็มีลูกก็คือ E นะครับมีลูกร่วมกันกับ B ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเป็น E นะครับจาก I นะครับก็ไปเป็น Eนะครับทีนี้มาถาม E บ้างนะครับ E มีลูกกี่คนครับ E ก็มีลูกคนหนึ่งนะครับก็คือ K นะครับก็มาเรื่อยๆเลยครับตามลงมานะครับมาถึง K นะครับมาถึง K นะครับจากนั้นถามต่อไป K มีลูกไหมตัวนี้เป็นลูกของ K ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าลูกศรชี้ลงมานะครับหมายความว่า K เนี่ยเป็นลูกของ G นะครับเมื่อ K ไม่มีลูกก็กลับมาถาม E ถามว่า E มีลูกอีกไหมพิจารณาดูไม่มีนะครับ E ไม่มีกลับมาถาม I I มีลูกอีกไหมไม่มีนะครับกลับมาถาม D D มีลูกอีกไหมไม่มีนะครับกลับมาถาม B B มีลูกอีกไหมมีนะครับก็คือ E นั่นเองนะครับแต่ว่า E เราท่องไปแล้วนะครับเราก็ไม่นับนะครับกลับขึ้นมาถาม A นะครับ A มีลูกอีกไหมมีนะครับก็คือ C เรายังไม่ไปใช่ไหมครับเราก็มาเก็บ C นะครับเก็บ C หมดแล้วใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้มาได้หรือเปล่าครับฝั่งทางนี้มาไม่ได้นะครับเพราะว่า F ไม่ใช่ลูกของ A นะครับดังนั้นคำตอบก็คือA, B, D, I, E, K, C นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันไปได้ทั้งหมดล่ะนะครับก็ต้องเปลี่ยนโจทย์สิใช่ไหมครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นว่าท่องตามแนวลึกโดยเริ่มจากเวกเตอร์ไหนครับเวกเตอร์ F นะครับถ้าเริ่มจากเวกเตอร์ F เราจะสามารถไปได้หมดทุกโนดเลยนะครับในกราฟนี้เดี๋ยวลองไปทำต่อกันดูนะครับขอบคุณมากครับ